กกต.ปูทางฟุตบอลเยาวชนเปิดทดสอบฝีเท้ารุ่น10ถึง12ปีเฟ้น40คนเข้าแคมป์เข้มข้นกีฬาวันที่19กันยายน2567 12นาฬิกา40นาทีนกกต.เดินหน้าวางรากฐานลูกหนังให้กับเยาวชนไทยเปิดคัดฝีเท้าเด็กรุ่น10ถึง12ปีทดสอบฝีเท้าเฟ้นหนูน้อยแววดีเข้าแคมป์ลูกกับโค้ชระดับอดีตทีมชาติไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกต.จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านลูกหนังศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศฟุตบอลเอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์แซดไรซิ่งสตาร์ฟุตบอลแคมป์2024ให้กับเยาวชนไทยรุ่นอายุ10ถึง12ปีจุดเริ่มต้นของความฝันน้องๆรุ่น10ถึง12ปีมาร่วมกันทดสอบฝีเท้าโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศฟุตบอลเอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์แซดไรซิ่งสตาร์ฟุตบอลแคมป์2024หา40คนเข้าสู่รอบแคมป์3วัน2คืนพิเศษสุดเจชนาทิพย์กวินบอบูมาสอนชีวิตนอกสนามให้น้องๆด้วยน้องๆรุ่น10ถึง12ปีเกิด2555ถึง2557มาร่วมฝึกและคัดเลือกในโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศฟุตบอลเอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์แซดไรซิ่งสตาร์ฟุตบอลแคมป์2024ในวันที่21กันยายนที่สนามฟุตบอลย่าเทียมพระราม3อารีนาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีเสื้อกางเกงถุงเท้าให้น้องๆฟรีรับเพียง200คนเท่านั้นพร้อมกันจะนี้คัดเลือกผู้เล่นฝีเท้าดีมีแววจำนวน40คนเข้าแคมป์3วัน2คืนวันที่27ถึง29กันยายนที่สนามซูเปอร์สตาร์อารีนาเฮเมงจ่ายกับอดีตนักเตะทีมชาติไทยในแต่ละตำแหน่งผู้รักษาประตูโค้ชอัมรินยาวดำโค้ชผู้รักษาประตูเยาวชน17ปีทีมชาติไทยตำแหน่งกองหลังโค้ชดำกฤษดาเพียรดิษฐ์อดีตกองหลังชุดดรีมทีมชาติไทยตำแหน่งกองกลางโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดอดีตโค้ชเยาวชน21ปีทีมชาติไทยตำแหน่งกองหน้าโค้ชเบิร์ดสุธีสุขสมกิจอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่เคยไปเล่นเมลเบิร์นวิกตอรีออสเตรเลียสำหรับในรอบแคมป์น้องๆทั้ง40คนจะได้พบกับพี่เจชนาทิพย์สงกระสินพี่ตองกวินธรรมสัจจานันพี่บู๋บุรณิตรัตนวิเชียและอื่นๆที่จะมาแนะนำการใช้ชีวิตนอกสนามหรือการเป็นนักกีฬาอาชีพให้น้องๆเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากการฝึกอย่างเข้มข้นแล้วเราปิดท้ายด้วยการดวลแมตช์แบบแบทเทิลระหว่างทีมโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดพบกับโค้ชเบิร์ดสุธีสุขสมกิจพร้อมเฟ้นยอดนักเตะในแต่ละตำแหน่งที่คัดสรรจากอดีตแข้งทีมชาติไทยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูเบียร์061-555-4795บทบรรณาธิการเงินหมื่นเฟส2ประเด็นร้อนวันที่18กันยายน2567 19นาฬิกา2นาทีรัฐบาลโดยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้ความมั่นใจต่อสังคมว่าต้องมีโครงการเติมเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่2เนื่องจากขณะนี้ประชาชนกลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567ครบกำหนดไปเมื่อวันที่15กันยายน2567มีจำนวนมากถึง36ล้านคนนายพิชัยระบุว่าในระยะถัดไปรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่มีอยู่รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเป็นอันว่าหลังจากรัฐบาลอนุมัติโครงการเฟสแรกแล้วขณะนี้กำลังเดินหน้าไปสู่เฟสที่2สำหรับเฟสแรกที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินสด 10,000 บาทต่อคนให้กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการรวมประมาณ 14.55 ล้านรายโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 25-30 กย. 2567เรียงลำดับเลขหลักสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกระบบพร้อมเพย์ขณะนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าวตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่างแสดงความยินดีที่โครงการเฟสแรกเดินหน้าแล้วจึงจัดเตรียมความพร้อมด้านบัญชีและแห่ไปตรวจสอบความถูกต้องตามธนาคารต่างๆจำนวนมากนับว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาไว้นอกจากช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วยังมุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแม้โครงการนี้ต้องปรับเปลี่ยนมาให้เป็นเงินสดแทนในเฟสแรกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบกว้างๆแต่รัฐบาลก็มั่นใจว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมในช่วงปลายปี2567ได้อย่างรวดเร็วคาดว่าการที่เม็ดเงินกว่า 1.45 แสนล้านบาทลงสู่ระบบจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.35% ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการรัฐบาลระบุว่าหลังจ่ายกลุ่มเปราะบางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาเปิดลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเดินหน้าอีก36ล้านคนที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งอาจจ่ายในรูปแบบเงินดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ริเริ่มโครงการหวังว่าการอนุมัติเฟสที่2จะไม่ล่าช้าเกินไปเพราะเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหญ่และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงเป้ามากขึ้นด้วยนักเทนนิสโลกชมความงามผ้าไทยโชว์ไอเดียเพ้นสีพัดระหว่างทำศึกใหญ่ที่หัวหินกีฬาวันที่19กันยายน2567 11นาฬิกา27นาทีความเคลื่อนไหวระหว่างการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการL-Line Thailand Open 2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญ5นักเทนนิสระดับโลกร่วมสัมผัสมนเสนศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างการให้มาลองสวมชุดไทยและโชว์ฝีมือเพ้นสีพัดโดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวด้วย5นักเทนนิสที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นที่พราวไทยชั้นบีบลูพอร์ตหัวหินนำโดยหวังซินหยู
นักเทนนิสสาวจีนมือ52ของโลกที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินประเภทคู่ผสมกีฬาโอลิมปิกเกม2024และยังมีดีกรีเป็นแชมป์หญิงคู่แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่น2023เทเลอร์เพรสตันมือ140ของโลกจากออสเตรเลียพร้อมด้วยเจิ้งไซมือคู่69ของโลกจากจีนแองเจลิก้าโมราเตลลี่มือคู่71ของโลกจากอิตาลีและยูเลียนาลิซาราโซมือคู่268ของโลกจากโคลอมเบียโดยมีนางสาววจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเซทจำกัดและนายโชคชัยวงจักรพัฒน์กรรมการผู้จัดการบลูพอร์ตหัวหินได้ให้การต้อนรับนักกีฬาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในขณะทำกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เริ่มเมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมขบวนกลองยาวมาบรรเลงสร้างความคึกคักต้อนรับ5นักเทนนิสตั้งแต่หน้าทางเข้าศูนย์การค้าบลูพอร์ตก่อนนำนักเทนนิสมายังจุดทำกิจกรรมซึ่งเริ่มด้วยการลองสวมชุดไทยโดยมีครูโอจากลูกไม้นาฏศิลป์หัวหินเป็นผู้แนะนำการแต่งกายทั้งนี้ครูโอได้ให้ทั้ง5คนสวมชุดไทยจักรีซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยชุดเป็นเสื้อเปิดไหล่ที่ห่มทับด้วยสบายชายเดียวคลุมหัวไหล่และมีชายพกสำหรับคาดเข็มขัดและเครื่องประดับเป็นชุดที่คนไทยในยุครัตนโกสินทร์ใช้สวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญอาทิงานแต่งหรืองานราตรีสโมสรซึ่งหลังแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จสรรพก็สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาทั้ง5คนและแฟนๆชาวที่มุงดูอยู่เป็นอย่างมากจากนั้น5นักเทนนิสสาวได้ร่วมเวิร์กช็อปเขียนพัดไทยโดยมีอาจารย์วันวิมลเกษางามศิลปินชื่อดังจากหมู่บ้านศิลปินเป็นผู้สาธิตวิธีทำก่อนปล่อยให้ทั้ง5คนได้ใช้จินตนาการของตัวเองรังสรรค์รูปและลวดลายต่างๆที่ตนเองชอบลงบนพัดไทยซึ่งทุกคนต่างบรรจงวาดอย่างตั้งใจก่อนท้ายที่สุดแต่ละคนจะได้ผลงานพัดไทยลวดลายสดใสน่ารักรักที่ตัวเองเป็นคนคิดขึ้นเป็นของขวัญติดมือกลับไปทั้งนี้บรรยากาศตลอดการทำกิจกรรมผ้าไทยและศิลปะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของนักกีฬาทั้ง5คนด้วย